เรียกว่า3วันที่มาประเทศไทยของคุณองซานซูจีนี่ได้ผลนะคะเพราะว่ามีการพูดคุยเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทยตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่ามีการโยงไปด้วยนะคะอาจจะไปถึงการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาในเมียนมาที่ไม่รับความเป็นธรรมด้วยรวมทั้งกลุ่มที่อพยพมาประเทศไทยเพื่อจะไปรอที่ประเทศที่3ด้วยตรงนี้น่ารับการแก้ไขด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะในสกู๊ปนี้ค่ะในรอพิสูจน์ซูจีร่วมไทยรุยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ค่ะหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหภาพเมียนมาแถลงถึงความร่วมมือด้านแรงงานพลเอกประยุทธ์ได้เซ็นคำสั่งย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดสมุทรสาครและสงขลาซึ่งเชื่อว่าพัวพันกับปัญหาค้ามนุษย์และการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายอันเป็นการส่งสัญญาณให้เมียนมาและประชาคมโลกว่าไทยยังเอาจริงเรื่องแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เป้าหมายของบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมานั้นก็เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายด้วยการร่วมมือกันเรื่องออกหนังสือแสดงบุคคลให้กับแรงงานเมียนมาและมุ่งแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์โดยการสร้างระบบส่งแรงงานรัฐต่อรัฐสำหรับแรงงานบนเรือประมงไทยนางองซานซูจีเชื่อว่าความร่วมมือกันครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในที่สุด Today we have come to some important agreements and some problems that have been outstanding for many years we hope will be resolved before too long it is only byaddressing problems that we will be able to get rid of them. We cannot just sit back and hope for them to disappear. They will not disappear automatically. Time will not cure everything. We have to work to make sure that we cure the ills that exist for our human race, not just for our two countries.ด้านแรงงานเมียนมาในไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยดูแลแรงงานให้รับค่าจ้างเต็ม300บาทต่อวันให้เดินทางข้ามจังหวัดได้สะดวกมากขึ้นเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษาซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียไทยบางส่วนว่าขอมากเกินไปในขณะเดียวกันกลุ่มโรฮิงญาในไทยได้ออกมาเรียกร้องต่อนางซูจีให้คืนสัญชาติเมียนมาให้กับพวกเขาไม่ถือว่าพวกเขาเป็นคนต่างชาติอีกต่อไปและเรียกร้องให้เปิดให้ต่างชาติเข้าไปช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่หนึ่งให้ทบทวนระบอบความเป็นพลเมืองคศ1982เพื่อยุติการได้รับไร้สัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวโรฮิงญารวมถึงให้คืนฐานะสัญชาติให้กับชาวโรฮิงญาที่เคยมีสัญชาติพม่ามาก่อนการบังคับใช้พรบ.ดังกล่าว2ให้รัฐบาลพม่าอนุญาตให้หน่วยงานองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศเข้าถึงและดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวยาในรัฐเทศไทยที่เข้าไม่ถึงการบริการและความช่วยเหลือ3ให้ยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยในรัฐต่างๆในประเทศพม่าโดยเฉพาะชาวยาในรัฐเทศไทยชาวโรฮิงญาไม่พอใจที่รัฐบาลเมียนมาไม่ให้เรียกพวกเขาว่าเป็นโรฮิงญา We are Rohingya.Please call us Rohingya. We would like to request you to use our original name Rohingya as everyone as using their ethnic identity name within Burma can use equal citizenship right. Please call us Rohingya, only Rohingya. Thank you.ปัญหาชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาในเมียนมานับว่าสำคัญต่อไทยอย่างยิ่งเพราะพัวพันกับประเด็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในไทยจนทำให้สหรัฐขึ้นไทยไว้ในบัญชี3ค้ามนุษย์และสหภาพยุโรปให้ใบเหลืองอุตสาหกรรมประมงไทยหลังการมาเยือนไทยของนางองซานซูจีจึงเป็นที่น่าจับตามองต่อไปว่าเมียนมาจะมีทางออกอย่างไรกับชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาซึ่งชัดเจนว่าย่อมต้องส่งผลมาถึงไทยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือทางลบรอบนี้ขององซานซูจีนะครับดูถ้าจะเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมาเนี่ยในฐานะที่ยังเป็นเพียงแค่ส.ส.เป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ว่ารอบนี้
เป็นที่ปรึกษาของรัฐแล้วก็มีอำนาจการบริหารประเทศอยู่ในมือดังนั้นการรับปากกันมาในรอบนี้น่าจะสามารถเอาไปใช้กับนโยบายของรัฐบาลเมียนมาได้ดีเลยค่ะเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาของไทยไปด้วยนะคะอย่างเช่นการค้ามนุษย์แล้วก็การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะ